พาไปดูสถานการณ์ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะเขาบอกว่ามวลน้ำทะลักมากลางดึกเหมือนกันและมีรายงานขอความช่วยเหลือเข้ามาว่ามีคุณยายท่านหนึ่งพยายามจะว่ายน้ำออกจากบ้านแล้วเจอกระแสน้ำแรงซัดซะจนแกเนี่ยลอยไปติดพุ่มไม้ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของคุณไทยเอกพันธ์ไปพร้อมกับร่วมกตัญญูแล้วลุยน้ำเข้าไปแบบนี้นิดเดียวก็มิดศีรษะดูนะฮะแล้วแกตัวใหญ่นะพักนิดนึงต่อไปสาวเชือกเอายายตัวนี้น้ำมันจะแรงหน่อยถ้าผ่านตัวนี้โอเคเดี๋ยวนะมันติดไม้ติดไม้โอเคไม้มันทิ้งเอาคุณยายเป็นตัวแรกครับยังมาได้เลยเอาคุณยายเป็นตัวแรกครับเรียบร้อยนะการที่จะผู้ดูคุณยายเชื่อต่อนะครับในถุงเรือเรียบร้อยนะการที่จะผู้ดูคุณยายเชื่อต่อโอ้โหคือคุณยายนะฮะลอยไปติดพุ่มไม้จริงๆในป่าในพื้นที่บ้านดงก๋ำสันป่าตองนะฮะคุณผู้ชมแล้วทีมร่วมกตัญญูก็พาแกออกมาโดยพาแกขึ้นบนเรือยางแล้วตัวเจ้าหน้าที่ก็ต้องขึงเชือกนะฮะทำเป็นลายเอาไว้แล้วก็ค่อยๆสาวเชือกเพื่อดึงเรือยางของคุณยายกลับเข้าฝั่งบนไม้นะครับไอ้ยายขึ้นเรือตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับตั้งแต่คุณยายอายุได้ไรอ่ะตึงไปก่อนเลยคุณยายอายุเท่าไหร่อ่ะครับ67ไปเอามาให้นะโอ้โหแล้วนี่ต้องเอาฟลอยเป็นผ้าห่มเนี่ยมาห่อแกไว้เพราะว่าแกแช่น้ำตั้งแต่6โมงเย็นแล้วตอนที่ทีมพี่ไทยเข้าไปช่วยเนี่ยกลางดึกแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยชาวบ้านหรือคนแก่คนป่วยที่ติดอยู่ในบ้านคือมีรายงานเข้ามาบอกว่าการเข้าไปช่วยครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยทีมร่วมกตัญญูเข้าไปแล้วเข้าไปไม่ถึงเพราะน้ำแรงมากผ่านไปตรงบริเวณบ้านที่เขามีองค์ท้าวเวสสุวรรณพี่ไทยเนี่ยแกยกมือไหว้เลยอธิษฐานขอให้ฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยคุณยายให้ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองมันเหมือนกระแสมันเบาลงแล้วเรือผ่านไปได้เอาลองฟังแกนิดนึงฮะไหลตามทำไมคุณยายออกมาเขาคุณยายกลัวว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นคุณยายเขาเลยเดินออกมาเดินมาปุ๊บไม่ทันน้ำมันขึ้นมาก่อนยายก็ว่ายตามน้ำมาว่ายละกิ่งไม้มาเรื่อยมาหยุดมาหยุดกิ่งเมื่อกี้กิ่งไอ้ต้นกระถิ่นมันไหลตามน้ำไปนะใช่ตอนแรกไม่สังเกตนะเครื่องมันติดอยู่พิงอยู่ที่เสาไฟฟ้าเร่งพยายามเร่งให้สู้กับมันแต่ทีนี้เราวางใบพัดเรือมันไม่เต็มใบเพราะมันน้ำมันตื้นพอหันไปแป๊บหนึ่งแป๊บแรกเฮ้ยก็หันไปมองมันเจอท้าวเวสสุวรรณซึ่งอยู่กลางบ้านอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านก็บอกในใจให้ผ่านไปนี้ไม่ได้ช่วยหน่อยอย่าให้ติดเลยเพราะว่ามีคนรอที่จะให้ช่วยอยู่คือใจที่อธิษฐานใช่เห็นพวกผมก็พูดเลยขอให้ผ่านตรงนี้ไปได้ขอให้ผ่านตรงนี้คุณผู้ชมคะใช้ทุกศาสตร์เพราะว่าในภาวะความเสี่ยงนาทีเป็นนาทีตายอะไรก็เอาหมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ชุดนี้ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้คุณยายปลอดภัยแล้วออกมาอยู่ที่ด้านนอกขาซีดหมดแล้วนะแล้วน้ำแรงมากจุดนี้คือที่สันป่าตองอีกหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมคะวิกฤตเหมือนกันคือแม่แตงแล้วที่แม่แตงเนี่ยหนักที่สุดคือพวกปางช้างซึ่งไม่ได้มีแค่ช้างเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการในการขนย้ายสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ปางช้างเนี่ยออกมามีทั้งหมูม้าแมวแล้วก็ช้างเมื่อคืนนี้ผู้สื่อข่าวเราอยู่ในจุดนึงค่ะเห็นบอกกำลังจะขนน้องหมูออกมาไม่เรียกเรียกแพทย์ระวังยาเลยครับเร็วเร็วเร็วมันจะมีไปเร็วไปเร็วไปเฮ้ยเอาไม้มาสอดขาหน้าเขี้ยวแม่งมันล่มท่มระวังมันกัดหรือไม่เดี๋ยวไม้สอดไหวไหมขาหน้าอย่างเดียวไม่หักเหรอไม่หักใครหักเนี่ยไม่ไหวหรอก
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าคือที่ตีที่เอาเชือกตีเข้าไปเนี่ยคือจะให้มันลงจากเรือตอนนี้ถึงฝั่งแล้วแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะมันก็กลัวน้ำมันไม่ลงทุลักทุเลแล้วตื่นคนด้วยเพราะปกติไม่ได้เจอคนแบบมากมายขนาดนี้ค่ะแต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งปฏิบัติการเพราะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคุณผู้ชมคะสัตว์ที่อยู่ภายในปางช้างมีเป็นพันชีวิตนะคะบางส่วนเนี่ยทยอยลำเลียงออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้วก็จะเหลือเนี่ยที่ติดค้างอยู่อีกหนึ่งจุดช้างค่ะเมื่อวานนี้มีจุดหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นพังแม่บุญอยู่ที่ปางช้างแม่แตงทีมงานโคชบาล นะคะก็พยายามจะช่วยเหลือเพราะพังแม่บุญเองตาบอดมองไม่เห็นเลยทั้งสองข้างแล้วติดอยู่ในคอกกำลังจะจมน้ำอยู่แล้วแบงค์ไม่มีตะขอนะใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวผมไปช่วยนะเดี๋ยวช่วยขอผมจ้างนะแล้วก็หามาก่อนเดินระวังเดี๋ยวหนูพ่อ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 เดี๋ยวคนตำแหน่งเนี่ยเออจำบนล็อบบ์สักครั้งเออเนี่ยนายแบงค์ฮะตะปูเมื่อกี้เอาไปยังเอาไม่แบงค์ไม่เดี๋ยวอ๋อที่หลับก่อนเลยไปเออเดี๋ยวว่าสายไฟเนอะด่าหน่อยด่าให้ดีกว่าไปเฮ้ยไปตะขอไม่ยอมตะขอจริงเราไม่อยากเยอะตะขอไม่ยอมตะขอจริงฮึบ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 หนึ่งสองหนึ่งเว้ยนิ่มหูระวังนิ่มหูอันนึงเดี๋ยวเหยียบลงดีไหมเราไปเหยียบตัวกูตากูแล้วเหยียบลงไหมไปมาช่วยอยู่ไปก็ได้ไปหนึ่งยืนเลยไปเร็วยืนเลยหนึ่งสองเฮ้ยโอเคยืนระวังนี่ปีนประตูครับผมไปเราเล่นหน่อยนะไปไปเลยไปนี่ฝั่งไหมไอตีฝั่งไหมหรือว่ายังไงไอมันเป็นไอเหล็กข้ออ้อยตรงนั้นอ่ะเนี่ยมันงัดกันอย่างนี้ต้องดึงออกฝั่งนี้อย่างเดียวไม่งั้นก็ต้องงัดขึ้นมันเอาเชือกก็มานี่แล้วก็ไปนี่ทำไมเอาเชือกมานี่ก่อนหนึ่งสองได้หนึ่งสองไปคุณแม่มาคุณแม่มาตอนนี้กูได้แล้วนะครับหนึ่งเชือกนะครับกูได้แล้วนะครับเขาติดรั้วนะครับไม่สามารถออกมาได้เดี๋ยวช่วยได้แล้วนะครับหนึ่งนะครับเหลืออีกสองนะครับอีกสองลองไปบอกว่านี่คือวินาทีชีวิตนะครับที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของกู้ภัยวานอนพาควานช้างเข้าไปแล้วก็ช่วยช้างในปางช้างเนเจอร์พาร์คที่แม่แตงเหมือนกัน
แต่เป็นอีกจุดนึงนะฮะช่วยออกมาได้แล้วตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเห็นแล้วฮะว่าช้างเชือกนี้คือมันจมแล้วเหลือแต่หัวโผล่ขึ้นมานิดเดียวแล้วดูสิเป็นนาทีชีวิตจริงๆแล้วด้านล่างมันก็จะเป็นรั้วเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากลำบากนะครับของทั้งควานช้างแล้วก็ทีมกู้ภัยวานอนแต่ก็ช่วยออกมาได้สำเร็จนะฮะโคลนสิคุณผู้ชมคะในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้หลังจากนี้ที่ตามมาก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายบ้านเรือนเนี่ยอาจจะต้องพังแล้วก็ต้องซ่อมแซมกันดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย